สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวข้นในค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้ก็มาในรูปแบบอะไรนะแคชชวลสบายสบายนะก็เพราะอะไรเราถึงใส่แบบนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มูลนิธิยังมีเรานะฮะได้ขนของนะสินค้าไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่สินค้าของอุปโภคบริโภคนะฮะให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดนะครับขนกันตลอดทุกวันไปกันแล้วหลายรอบนะแล้วก็มีพี่ๆทหารมาช่วยขนด้วยนะฮะก็จากการประสานงานของผู้พันเบิร์ดนะฮะผู้พันเบิร์ดท่านก็น่ารักมากนะครับได้ประสานนะครับส่วนทหารนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยให้ฟังจะได้ชัดๆกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยนะภาพยังมาไม่ทันท่านผู้ชมฮะพึ่งเมื่อตอนเย็นนี้เองฮะโอ้โหของเนี่ยเราไปซื้อของมาเยอะนะใช่ฮะไปซื้อของมานะก็ท่านบริจาคเงินเข้ามาที่มูลนิธิยังมีเราเราก็ไปซื้อข้าวของนะแล้วก็แพ็คเป็นห่อๆนะเป็นถุงยังชีพอ่ะแล้วก็ท่านผู้พันเบิร์ดก็ส่งนะกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะมาช่วยลำเลียงขึ้นรถไปให้กับพี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างๆจังหวัดต่อไปจะเป็นหนองคายนะจะเป็นหนองคายนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ท่านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมแล้วบัตรประชาชนหายนะบัตรประชาชนหายหลายคนก็เป็นห่วงว่า เมื่อวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้จะแจกเงินหมื่นแล้วนะครับคนที่ไม่มีบัตรประชาชนบัตรประชาชนหายจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะจะเสียสิทธิ์ใดๆหรือไม่โดยเฉพาะสิทธิ์ที่ได้จากการเยียวยาน้ำท่วมอีกด้วยนะฮะคุณเจรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกก็บอกว่านะครับให้พี่น้องนะครับผู้ประสบอุทกภัยบัตรประชาชนหายนะครับไปทำบัตรประชาชนใหม่นะครับไปทำบัตรประชาชนใหม่ที่ว่าการอำเภอนะฮะหรือว่าสำนักงานเขตเทศบาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ภายในเวลา60วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหายนะครับในปัจจุบันไม่ต้องแจ้งความแล้วนะครับบัตรประชาชนหายเนี่ยไม่ต้องไปแจ้งความไปที่เขตเลยฮะไปที่เทศบาลไปที่ที่ว่าการอำเภอนะครับเจ้าของบัตรไปแสดงตนซึ่งเจ้าหน้าที่จะสแกนลายนิ้วมือที่มีในฐานข้อมูลก็สามารถที่จะออกบัตรและทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านใหม่ได้เลยนะครับในส่วนของพื้นที่กทมสามารถจองคิวเพื่อนัดเวลาล่วงหน้าได้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BMAQ ที่จะช่วยให้การรับบริการจากสำนักงานเขตเป็นเรื่องง่ายสะดวกและรวดเร็วนะครับโดยแอปนะครับ BMAQ เนี่ยนะฮะสามารถตรวจสอบคิวรับบริการต่างๆทั้งในส่วนงานบัตรประชาชนคัดสำเนาย้ายทะเบียนบ้านงานทะเบียนราษฎรทั่วไปรวมถึงงานขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆก็สามารถเลือกวันเวลาสถานที่ได้ด้วยตัวเองนะครับบัตรประชาชนหายไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนี่ครับของท่านก็เรียกพี่จินี่แล้วก็สำหรับนะครับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนนะครับเอาคนพิการครับนะวันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับ บอกว่าจากที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะฮะวันอังคารเห็นชอบเงินที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางเงินหมื่นนะฮะเงินสดเงิน 10,000 ก็คือก็ยินดีแล้วก็ขอฝากถึงพี่น้องคนพิการทุกคนทั่วประเทศว่าวันนี้รัฐบาลได้ขยายเวลาลงทะเบียนให้กับคนพิการทุกคนทั่วประเทศไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2567ครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงิน 10,000 บาทกระทรวงการพัฒนาสังคมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการขอให้เร่งมาขึ้นทะเบียนได้นะจากการที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับที่อนุมัติเห็นชอบเงินที่จะมอบให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบางในกลุ่มแรกฝากคนละ 10,000 บาทนะครับที่สำคัญเป็นที่น่ายินดีครับวันนี้ขอฝากไปถึงพี่น้องคนพิการทุกคนทั่วประเทศครับว่าวันนี้รัฐบาลนะครับได้ยืดเวลาการลงทะเบียนให้กับพี่น้องคนพิการทุกคนทั่วประเทศไปจนถึงวันที่3ธันวาคมครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 บาทไปอยู่ในบัญชีของท่าน
ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกลุ่มเปราะบางที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลพิการนะครับขอให้เร่งมาลงทะเบียนนะครับรับบัตรคนพิการเพื่อที่ท่านจะได้รักษาสิทธิ์1บาทนี้เอาไว้และในขณะนี้เองทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้จับมือกับกระทรวงการสาธารณสุขนะครับในการที่จะทําให้การขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโรงพยาบาลศูนย์ตามจุดต่างๆทั่วประเทศครับพี่น้องคนพิการสามารถไปที่โรงพยาบาลและสามารถออกบัตรคนพิการได้เป็นวันสต็อปสําหรับบางจังหวัดที่ยังทําไม่ได้ส่วนพม.เราจะเร่งประสานงานเพื่อออกบัตรประจำตัวของคนพิการให้กับพี่น้องคนพิการทุกคนเพื่อรักษาสิทธิ์1บาทนี้ภายในวันที่3ธันวาคมนี่เนี่ยอันนี้หมายถึงขึ้นทะเบียนคนพิการนะใช่ครับเพื่อจะได้มีบัตรของคนพิการถูกต้องพอเรามีชื่ออยู่ในระบบเขาแล้วเนี่ยเขาได้โอนเงินได้ถูกต้อง 10,000 บาทนะครับนี่ฮะส่วนคนที่ไม่พิการแต่ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนั้นวันนี้นะครับคือจริงๆแล้วหลายจังหวัดที่แห่กันไปที่ธนาคารนะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยผูกพร้อมเพย์ให้กับบัญชีธนาคารเข้ากับบัตรประชาชนจะธนาคารไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องธนาคารของรัฐนะฮะเมื่อวานนี้ทางโฆษกจิรยุทธ์หงทรัพย์ก็ยังไม่ได้เป็นโฆษกนี่คุณจิรยุทธ์หงทรัพย์ก็บอกแล้วที่ปรึกษาคุณจิรยุทธ์หงทรัพย์ก็บอกแล้วว่าธนาคารไหนก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐอย่างตัวอย่างวันนี้ที่นครราชสีมานะครับธกส.สาขานครราชสีมาปรากฏว่าแน่นเยอะนะฮะเขาต้องเพิ่มเคาน์เตอร์บริการนะฮะเพิ่มอีก2จุดนะฮะเพราะว่าจากเดิมที่มีเคาน์เตอร์บริการ6จุดนั้นไม่พอเพราะว่าคนนี้ไปวันนี้คนไปกันเยอะนะครับก็ไปด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันช่วยผูกพร้อมเพย์เข้ากับบัญชีธนาคารให้หน่อยนะครับเพราะว่าเตรียมจะรับเงิน 10,000 บาทแล้วนะครับนี่นะฮะก็ทางผู้จัดการธกส.ของนครราชสีมาก็บอกนะครับว่าหลังรัฐบาลประกาศจะแจกเงิน 10,000 งวดแรกนะครับทางธกส.สาขานครราชสีมาก็เปิดให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีกลุ่มเปราะบางมาใช้บริการแน่นทุกวันเฉลี่ยวันนึงก็300คนขึ้นไป300คนขึ้นไปมีทั้งเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์นะฮะก็ทำให้เคาน์เตอร์บริการ6จุดเต็มตลอดทั้งวันต้องเปิดอีก2จุดแต่ก็ยังไม่พอนี่ ยังไม่พอเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานล่วงเวลาจนถึงทุ่มหนึ่งทุกวันนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารเลยเนี่ยต้องเปิดบัญชีใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าปกตินะฮะนี่นะครับก็ทางธกส.เขาจะเปิดให้บริการผูกพร้อมเพย์ไปจนถึง24กันยายนหรือว่าจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการคือถ้ามีบัญชีอยู่แล้วไปให้เขาผูกพร้อมเพย์ให้อันนี้ง่ายแต่ถ้ายังไม่มีบัญชีเลยต้องเปิดบัญชีใหม่เนี่ยอันนี้จะนานละจะนานนะฮะท่านผู้ชมฮะก็จากกรณีที่มีการประชุมนะครับคณะกรรมการณบอร์ดค่าจ้างฮะซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่16กันยายนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างไม่มานะครับวันนี้คุณไพโรจน์โชติกาเสถียรนะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้างนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์ว่าการที่จะขึ้นค่าแรง400บาทจะมีผลในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่ผู้แทนส่วนของนายจ้างก็ทราบว่าติดภารกิจไม่สามารถเข้ามาร่วมประชุมได้นะครับทางปลัดกระทรวงแรงงานก็ทำหนังสือเชิญไปนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่20กันยายนนี้และวันศุกร์นี้นะครับวันนี้กรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างคือคุณอัธยุทธ์ลียวนิชให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการท็อปข่าวเที่ยงนะวันนี้เปิดประเด็นเปิดใจว่าเอ๊ะทำไมวันที่16กันยายนเนี่ยทำไมนัดแล้วคุณไม่มาประชุมนะคุณไม่มาประชุมคุณมีปัญหาอะไรคุณติดขัดอะไรคุณไม่รับเรื่องของค่าจ้าง400บาททั่วประเทศใช่ไหมนะขอเลยใช่รับไม่ได้อยู่แล้วบางเรื่องนี้นะรับไม่ได้400บาทก็คืออย่างนี้นะเพราะว่ารับไม่ได้เนี่ยให้ย้อนกลับไปดูวันที่เมื่อหลายองค์กรนะหลายองค์กรของนายจ้างเนี่ยได้เข้าไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีนะกระทรวง
ทรวงแรงงานแล้วก็ปลัดกระทรวงแรงงานมาแล้วนะครับนะฮะก็บอกผลกระทบเลยไปหมดแล้วอันนี้ก็คือผมอ้างอิงจากการที่องค์กรต่างๆก็ทั้ง60องค์กรไปยื่นนะครับไปยื่นหนังสือเรียบร้อยได้เก็บผลต่างๆไปแล้วนะครับเราเนี่ยต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับนะถ้าเกิดว่าตัวกฎหมายเนี่ยที่กำหนดในสูตรออกมาเนี่ยคำนวณได้เท่าไหร่มันก็ต้องขึ้นตามนั้นนะครับคือด้วยความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างนะครับผมไม่เคยบอกล่วงหน้านะว่าค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมไม่เคยบอกนะว่าค่าจ้างต้องเป็นเท่านั้นตรงนี้นะครับก็คือจริงๆเนี่ยคือทางฝ่ายจะทราบในวันประชุมครับทราบในวันประชุมครับก็คือทางฝ่ายคณะกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างเนี่ยเห็นด้วยในการปรับขึ้นแต่ว่าในการปรับขึ้นนั้นต้องเป็นไปตามสูตรที่มีการกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นตามขั้นที่ควรจะเป็นไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยมาฟันปั๊บว่า400บาทเนี่ยทุกจังหวัดซึ่งแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการถูกต้องนะครับครับก็ได้ครับใช่ครับก็คือใช่เนี่ยหมายถึงว่าในการประชุมนะครับพิจารณามันจะมีอยู่สองสามประเด็นแรกนะครับเมื่อข้อมูลมาที่ชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็จะคุยกันว่าปรับหรือไม่ปรับก็หนึ่งนะถ้าไม่ปรับก็จบกันแต่ถ้าปรับก็สองมาว่าถ้าปรับก็ดูว่าปรับเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นรายจังหวัดไปหรือว่ารายกลุ่มจังหวัดนะครับตามความเหมาะสมก็คุณอรรถยุทธ์นะบอกว่าการขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศเนี่ยนายจ้างเนี่ยรับไม่ได้อยู่แล้วฮะให้ย้อนกลับไปดูหลายวันก่อนหลายๆองค์กรของนายจ้างได้เข้าไปยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมาแล้วก็บอกผลกระทบไปหมดแล้วนะฮะนี่ครับยังไงก็ตามแต่วันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้พูดถึงการประชุมนะครับคณะกรรมการไตรภาคีในวันที่20กันยายนนี้นะครับว่านายจ้างทั้ง5เสียงจาก15เสียงจะเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่นะหลังจากก่อนหน้านี้อ้างว่าติดภารกิจนะครับคุณพิพัฒน์ก็บอกตอนนี้ได้ทำจดหมายเชิญไปแล้วและอยู่ที่ตัวแทนฝ่ายนายจ้างจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็ไม่สามารถไปก้าวก่ายได้แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างเข้ามาหารือกันนะครับได้มีการคือต้องรอวันศุกร์เลยทีเดียวหรือเปล่าคะที่จะคุยกับภาคีอะค่ะใช่ครับเป็นท่านปลัดกระทรวงเป็นประธานในที่ประชุมซึ่งตัวผมเองไม่สามารถที่จะเข้าในที่ประชุมได้ครับเพราะว่าปลัดเป็นประธานโดยตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็ผมมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือให้นโยบายท่านปลัดไปเท่านั้นเองนะครับทางปลัดได้แจ้งว่านายจ้างจะร่วมด้วยไหมครับวันที่20นี้ครับก็เราได้ทำจดหมายเชิญไปแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่ตัวแทนฝ่ายนายจ้างว่าท่านจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่นะครับนั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะซึ่งเราคงไปก้าวก่ายไม่ได้แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอยากจะให้คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างเนี่ยได้เข้ามาหารือกันเพื่อจะหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับซึ่งตามนโยบายเนี่ยตัวผมเองก็พยายามจะหาแนวทางที่ดีที่สุดและมีผลกระทบให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามที่จะคุยกับทางกระทรวงคลังเพื่อจะได้หาวิธีการเยียวยาสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยครับก็คือถ้า20เนี้ยทางฝ่ายจ้างไม่มาเราก็จะเดินหน้า10เสียงที่เหลือแล้วก็ให้ประกาศให้ทันที่1ตุลาคมเช่นครับ400ครับชัดเจนครับในเมื่อถ้าหากว่าทางคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างไม่เข้ามาเป็นครั้งที่2เราก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับเราก็จะขอประชุมแล้วก็ใช้การโหวต2ใน3ซึ่งถ้าหากว่าฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายข้าราชการเข้ามาครบเราก็สามารถที่จะโหวตได้ครับยืนยันได้ไหมคะว่าวัน1ตุลาเนี่ยค่าแรง400ยืนยันครับอันนี้ชัดเจนครับเมื่อประกาศไปแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้สำเร็จนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เชื่อว่าฝ่ายลูกจ้างเองก็กำลังรออยู่นะครับก็เข้าใจครับว่ากระทบกับนายจ้าง
พอสมควรนะฮะไม่ใช่ไม่กระทบแต่ก็ต้องดูซิว่าทางกระทรวงคลังและรัฐบาลเราจะเยียวยาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างไรนี่ครับยืนยันว่าวันที่1ตุลาคมนี้ก็ต้องขึ้นเป็น400บาทเพราะประกาศไปแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับและรู้ว่ามีผลกระทบพอสมควรกับฝ่ายนายจ้างซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังก็ต้องดูว่าจะเยียวยาผู้ประกอบการได้อย่างไรนะนี่โยนไปทางกระทรวงการคลังแล้วนะกระทรวงการคลังจะมีอะไรที่จะเยียวยาผู้ประกอบการไหมถ้าต้องให้เขาขึ้นค่าแรงวันละ400บาทนะครับนี่ฮะก็ต้องดูกันอาจจะประกาศให้ทราบพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้หมายถึงมาตรการเยียวยาฝ่ายนายจ้างนะฮะเขาจะมีนะแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงจะเยียวยาอีกท่าไหนก็ไม่ทราบนะฮะคุณพิพัฒน์ก็ยืนยันว่ายังไงก็ตามแต่วันศุกร์ที่20กันยายนนี้ฝ่ายนายจ้างจะมาร่วมประชุมหรือไม่ก็ตามนะฮะถ้าไม่มาร่วมประชุมเราก็เอาเสียงนะเท่าที่มีอยู่ก็โหวตไปเลย2ใน3 2ใน3แล้วก็1ตุลาคมนี้ก็ขึ้นเป็น400บาทนะฮะซึ่งก็แสดงว่าคุณจะมาหรือไม่มาเนี่ยเขาก็จะเอาแนวนี้นะฉะนั้นมาแล้วมาคุยกันไหมดีกว่านะมาคุยกันไหมว่าเอาละในเมื่อขึ้นเป็น400วันที่1ตุลาคมนี้แล้วพวกผมอ่ะฝ่ายนายจ้างเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะได้รับการเยียวยาในช่วงต้นเนี่ยยังไงบ้างมาคุยกันดีกว่านะฮะนี่รอดูวันที่20เนี่ยวันศุกร์นี้นะฮะเรื่องใหญ่ฮะท่านผู้ชมฮะใช่ครับเพราะว่ามันจะเริ่ม1ตุลาคมนี้แล้วนี่ฮะอีกเรื่องนึงเรื่องของการท่องเที่ยวท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณสรวงเทียนทองก็พูดถึงการจะฟื้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการคนละครึ่งมาพิจารณาอีกครั้งนึงเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีสรวงศ์เนี่ยบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวมีไอเดียที่จะนําโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งมาพิจารณาอีกครั้งเพราะว่าเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมตลาดไทยเที่ยวไทยเพราะเป็นแคมเปญที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กก็พลอยได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับก็ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแคมเปญลักษณะนี้อย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนี่นะฮะก็มีแนวคิดที่จะเอากลับมานะครับเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งนะครับซึ่งทางคุณธนกรวังบุญคงชนะบัญชีรายชื่อจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อ่ะครับนะฮะก็บอกคุณธนกรยังบอกเลยนะครับว่าประชาชนฝากถึงรัฐบาลอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นเขาเรียกร้องอยากให้มีการรื้อฟื้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่งที่ประสบความสำเร็จมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับนี่นะฮะก็อยากจะให้ฟื้นมาตรการนี้แล้วก็พบว่าเห็นคุณสรวงศ์เคยพูดแบบนี้ว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีเลยนะครับจะได้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับนะฮะระดับโรงแรมก็ได้ร้านค้าขนาดเล็กส้มตำก๋วยเตี๋ยวร้านโอเลี้ยงอะไรต่างๆได้หมดนะสำหรับโครงการนี้ดีนะฮะในขณะที่คุณสรวงศ์นะครับบอกว่าเป้าหมายการสร้างรายได้การท่องเที่ยวในปี2567นี้ยังตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมก็คือ 3.5 ล้านล้านบาทเหมือนกับที่ทางอดีตนายกเศรษฐานั้นได้ตั้งเป้าไว้แต่คุณสรวงศ์ก็บอกว่าก็ยอมรับแล้วยากแต่เอาเป็นว่าทะลุ3ล้านล้านบาทแน่นะฮะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่านผู้ชมครับถ้าเป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่1มกราคมจนถึง15กันยายนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยแล้ว24ล้าน8แสนคนนี่นะฮะรายได้ที่เข้ามานะครับก็1ล้านล้านบาทนะฮะ 1.1 ล้านล้านบาทตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ5อันดับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยสูงสุดตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะจนถึง15กันยายนก็ยังคงเป็นจีนฮะจีนมามากที่สุดอันดับ1 5ล้านคนนี่นะฮะรองลงมาก็มาเลเซียห่างจากจีนประมาณสัก2ล้านได้นะฮะ3ล้าน5แสนคนอินเดีย1ล้าน4แสนคนเกาหลีใต้1ล้าน3แสนคนแล้วก็รัสเซีย
1,100,000 คนนี่นะจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็รัสเซียนี่นะฮะนี่หลักล้านหมดเลยนะฮะหลักล้านหมดครับหลักล้านหมดเลยโดยเฉพาะ3อันดับนะฮะใช่อันดับ3 4 5หลักล้านหมดเลยนะฮะก็ตอนนี้24ล้านคนแล้วนะครับเหลือเวลาอีกไตรมาสสุดท้ายนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของบ้านเรานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือเราคนไทยเนี่ยเราเที่ยวในประเทศเราคึกคักอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราอยากจะได้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาตินะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวก็หวังว่าจะมีชาวยุโรปนะฮะหนีหนาวจากบ้านเขามาเที่ยวที่บ้านเรามากขึ้นมากขึ้นใช่ในช่วงไฮซีซั่นของบ้านเรา3เดือนสุดท้ายนี้นะฮะฉะนั้นตอนนี้24ล้านจะมีโอกาสได้30ล้านหรือไม่จะมีโอกาสได้30ล้านหรือไม่นะฮะจะได้หรือเปล่าน่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ก็เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ของคนจีนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเวียดนามคนมาเลเซียเชื้อสายจีนก็จะไหว้พระจันทร์กันนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมท่องเที่ยวของเทศบาลกรุงปักกิ่งเขารายงานว่ากรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุด3วันเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาหยุด3วันนะครับมีนักท่องเที่ยวไปที่กรุงปักกิ่งเมืองเดียวนะฮะ8ล้านเศษ8,170,000 คนแล้วดูสิฮะคุณพี่เขาเนรมิตซะแบบโอ้โหมันต้องไปเลยนี่ไหว้พระจันทร์นะฮะ15 16 17กันยายนนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกรุงปักกิ่งนะครับ7,700,000 คนไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะฮะ212แห่งของปักกิ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 13% กว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับการท่องเที่ยวในเขตชานเมืองกรุงปักกิ่งได้รับความนิยมอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมที่เข้าไปในชานเมืองกรุงปักกิ่งก็คือปริมณฑลของเขาฮะก็ล้านกว่าคนนะโอ้โหสร้างรายได้ถึง170ล้านหยวนประมาณ24ล้านดอลลาร์นะฮะจุดหมายปลายทางยอดนิยม3อันดับแรกที่เขาไปกันนะครับก็คือเขตหยานซิงมีหยุนและก็ไหวโหลนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมาชมกระแสคลื่นยักษ์ที่พัดเข้าริมฝั่งแม่น้ำเฉียนถังซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและดึงดูดผู้ที่สนใจจำนวนมากให้เดินทางไปที่เมืองไห่หนิงครับอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงนี่ท่านผู้ชมฮะธรรมชาติสรรสร้างเห็นไหมต้องกับแสงแดดสวยงามมากนะโอ้โหนี่สวยเลยกระแสน้ำปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ตอนน้ำขึ้นนะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าหาฝั่งแล้วดูคนดูเนี่ยโอ้โหนะนี่ถือเป็นกระแสน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนในท้องถิ่นเรียกกันว่ามังกรเงินเป็นการชมกระแสน้ำนะที่กลายเป็นประเพณีพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับดูสิฮะท่านผู้ชมฮะยังกับใช้เครื่องเห็นไหมฮะโอ้นี่ธรรมชาติเลยนะเออดูสิฮะอุ้ยโอ้สวยมากเลยและจะเกิดขึ้นในช่วงไหว้พระจันทร์แล้วโอ้โหดูภาพเหมือนกับนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์เออดูสิฮะโอ้โหแต่อย่างว่าคือเราได้มีโอกาสดูแบบมุมโดรนไงแต่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ดูจากบริเวณชายฝั่งไงจะไม่เห็นแบบนี้เขาไม่เห็นสวยขนาดนี้โอ้โหดูเนี่ยดูท่านผู้ชมฮะอย่างงานอย่างกับงานกราฟิกเลยเออแหมโอ้โหนี่สวยมากเมืองไห่หนิงท่านผู้ชมฮะเมืองไห่หนิงนะฮะมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนฮะคลื่นธรรมดานี่แหละฮะแต่พอดีว่าลมกำลังดีใช่ไหมลมได้นะเนี่ยถ้าดูมุมเงี้ยก็ธรรมดาไหมใช่ใช่โอ้โห
คือก็จะเกิดมาในช่วงนี้นะใช่ก็เหมือนกับช่วงออกพรรษาเราก็จะไปที่โพนพิสัยไปดูพญานาคใช่ไหมไปดูบ้างไฟพญานาคของเขาเนี่ยไหว้พระจันทร์เขาก็จะมาเที่ยวที่นี่มาดูคลื่นนะเขาเรียกกันว่ามังกรเงินโอ้โหดูฮะเห็นไหมแสงอาทิตย์ช่วยด้วยไงใช่ดูฮะเป็นโหดูคลื่นมากเลยที่เมืองจีนนะฮะเป็นเกล็ดเลยให้คนทำรู้นักท่องเที่ยวเห็นไหมเพียบเลยเห็นไหมใช่ให้คนทำยังทำไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหสวยงามมากนี่แหละครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวการเมืองคุยข่าวคดีมีเรื่องของข้าราชการที่ทุจริตนะครับประพฤติไม่ชอบและตอนหลังมีเยอะประเภททุจริตไงฮะทุจริตแบบไม่ไปทำงานแต่รับเงินเดือนตรวจสอบกันไม่เว้นแต่ละวันนะตอนนี้เราไปติดตามชมข่าวกันก่อนฮะครับ